ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆก็คือแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่า อย่างพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีพลังงานค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยได้นะคะสำหรับตัวเบคแอนด์โดมเองเนี่ยนะคะโดยเราจะเน้นเฉพาะในเรื่องของไขมันที่เราใช้ค่ะเราจะเป็นไขมันที่เราคัดเลือกมาแล้วนะคะอย่างเช่นสมมติผลิตภัณฑ์ที่เป็นเค้กเนยนะคะหรือว่าเป็นพวกคุกกี้เนยเนี่ยเราจะใช้แบบเนยสดล้วนนะคะที่ไม่ได้ผสมพวกเนยเทียมเช่นมาการีนเลยมาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างประกาศที่เป็นพระราชบัญญัติฉบับที่388เนี่ยนะคะเรื่องของการที่ห้ามใช้ไขมันชนิดทรานส์เนี่ยในสูตรเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะต้องกังวลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนยสดที่เราเลือกใช้เนี่ยก็หากเป็นเนยที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้วสำหรับตัวผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้พวกเนยขาวหรือว่าเป็นพวกแบบมาการีนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกนะคะชนิดของตัวไขมันเนี่ยที่มาจากผู้ผลิตที่เขามีใบรับรองอะค่ะว่ามันไม่มีไขมันทรานส์ก็คือไขมันทรานส์เนี่ยเป็น0กรัม per serving ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารับประทานพวกเราลองทดลองทานเค้กเนยหรือว่าคุกกี้เนยที่นี่นะคะเราจะได้กลิ่นหอมของเนยสดตามธรรมชาติจริงๆไม่มีกลิ่นของเนยเทียมหรือว่ารู้สึกว่ามันมีกลิ่นสังเคราะห์อะไรขึ้นมานะคะนอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์บางชนิดนะคะเช่นพวกแบบชิฟฟ่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในเค้กประเภทนี้มันจะมีน้ำมันอยู่เป็นองค์ประกอบอยู่ในสูตรซึ่งน้ำมันเนี่ยเราก็จะคัดเลือกใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะคะจะเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันก็จะมีแกมมาออริโซนอลที่สูงนะคะแล้วก็ยังไม่ทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยถึงแม้ว่าราคามันจะค่อนข้างแพงแต่ว่าเราก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะมาใส่ในแบบใช้เป็นวัตถุดิบของเรานะคะเพื่อให้ประชาคมของธรรมศาสตร์เราเนี่ยได้ยังมีได้มีสุขภาพที่ดีอะค่ะ